สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเปรย์ฉีดยุงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่คลิปสเปเชียลหรือว่าสเปเชียลคลิปหรือว่าคลิปพิเศษคลิป สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สเปเชียลคลิปวันวาเลนไทน์เดย์เนื่องจากว่าถามตอบรอบที่แล้วช่วงปีใหม่เนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีหลายๆคนแบบว่าเรียกร้องอยากให้ทำอีกก็เลยคิดว่าจะหาโอกาสทำหาโอกาสลงในช่วงวันพิเศษแบบนี้แหละเวลามีคลิปพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราจะได้แบบรู้จักกันมากขึ้นและคลิปนี้ก็เป็นคลิปถามตอบคลิปที่2เริ่มคำถามแรกเลยพร้อมที่จะตอบแล้วนั่งหลังครอบข้อที่1ครับเอาใหม่นะข้อที่1ข้อ B คืออะไรอย่างเนี่ยหยอกสอบดิเออมาข้อที่1แฟนพี่ชื่ออะไรชื่อ Y ครับไม่เคยพี่กับแฟนอายุเท่าไหร่ข้อ2ปีนี้ปฏิทิน2023จะอายุ25แล้วจะเข้าวัยเบญจเพสแล้วพี่มีลูกหรือยังว่าร้องอะไรวะข้อ3ข้อ3พี่มีลูกหรือยังไม่มีดิมีแต่ลูกน้ำยุงลายเนี่ยอยู่บ้านยุงกัดทะเลาะกับยุงทุกวันเนี่ยกับลูกตุ๊กแกเต็มเลยตอนนี้แม่งแพร่พันเต็มบ้านสตรีมทีก็มีแต่อักเอใครที่เปิดบริษัทกำจัดตุ๊กแกรบกวนติดต่อมาด้วยนะครับข้อ4เดทแรกที่ไหนเดทแรกที่ไหนข้อ4เดทแรกที่ไหนถึงก็ต้องทวนกันเลยเดทต้องนิยามคำว่าเดทคือการไปกินข้าวกันเออเอาที่เราไปข้าวมื้อแรกที่เซ็นทรัลอุดรธานีวันนั้นกูกินอะไรวะไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าเป็นฟู้ดคอร์ทข้าวมันไก่เออแต่น่าจะตอบข้าวมันไก่แหละแต่ว่าไม่มั่นใจแต่ถูกต้องใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตอบแบบนี้คือจำไม่ได้วะเนี่ยเอาว่าเซ็นทรัลเซ็นทรัลอุดรฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารเซ็นทรัลอุดรเจอกันได้ยังไงข้อห้าอ๋อเจอกันได้ไงคือเจอกันครั้งแรกตอนม.ต้นแฟนเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาเป็นเด็กใหม่เจอครั้งแรกอ่ะคือวันปฐมนิเทศนั่นแหละคือเราได้ยินว่าเฮ้ยมีเด็กใหม่เข้าเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างงี้เขาก็บอกว่าน่ารักด้วยไอ้เราก็อยากจะไปดูก็เลยไปแอบดูอยู่ที่หอประชุมที่เขาจัดนิเทศกันก็ครั้งนั้นแหละที่ได้เห็นนะแต่ไม่รู้ว่าแฟนเราเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นเออมันเราจะเรียกว่าเจอกันครั้งแรกเปล่าถ้าแบบเจอกันที่แบบเราทั้งสองคนเห็นกันก็น่าจะในห้องเรียนก็คือวันถัดมาเออก็คือเจอกันอยู่โรงเรียนอ่ะใครจีบใครก่อนใครจีบใครก่อนผมครับผมจีบก่อนครับแบบ okay. เห็นชอบแล้วก็จีบเขารู้เลยแหละโอเคถามคำตอบคำ okay. ไม่อธิบายข้อ7คบกันวันที่เท่าไหร่กี่ปีแล้วคบกันวันที่24กรกฎาคมปี2013ก็จนถึงเดือนกรกฎาคม24กรกฎาคมนี้ก็จะคบกัน10ปีละรอดไปข้อ8เคยทะเลาะกันหนักไหมอุ้ยเยอะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะว่าไม่ทะเลาะกันแหละแต่ว่าพอมาถึงวันนี้แล้วมองกลับไปก็คือเยอะนะมองกลับไปก็คือก็เอ็นนั่นแหละเรียกว่าที่ทำน่ะเรียกว่าทะเลาะกันที่ทำน่ะเรียกว่าทะเลาะกันก็คือหลายเรื่องมันจะเป็นแล้วแต่ช่วงชีวิตช่วงม.ต้นเนี่ยไม่ทะเลาะกันเพราะว่าเข้าใหม่ปลามันเพิ่งคบกันม.ปลายเนี่ยจะเป็นเรื่องแฟนเก่ามหาลัยเนี่ยจะเป็นเรื่องผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ดูปอดไม่ดีเลยมหาลัยเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันจะมีแค่เรื่องเขาเรียกอะไรเวลาเออเวลาเรียนหนักอะไรแบบนี้ใช่ข้อ9ทำยังไงให้ความสัมพันธ์ยาวนานอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่ากูคบยาวนาน อันนี้ถามเองป่ะเนี่ยไม่คุณดูถามเป็นไรเปิดดูได้โอเคทำยังไงให้คบกันยาวนานเหรอก็คือน่าจะเป็นการแบบว่าก็พูดกันตรงๆมีความไว้ใจไว้ใจนี่ไม่ใช่แค่ปล่อยไว้ใจปล่อยปะละเลยไปนั่นไปโน่นไปนี่เลยนะเออไม่ใช่แบบนั้นความไว้ใจก็คือกล้าที่จะพูดด้วยคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพูดแบบนี้แม่งงอนแน่ถ้าเราพูดแบบนี้แม่งโกรธแน่ถ้าเราไม่พูดความจริงแม่งโกรธต้องเกลียดนู่นนั่นไม่ใช่คือต้องไว้ใจให้เขาได้แบบอย่าไปคิดแทนเขามีปัญหาก็รีบเคลียร์อย่าให้มันแบบ
คาราคาซังต่อให้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่อะไรก็ตามแต่ยิ่งเรื่องเล็กๆอ่ะรีบเคลียร์กันเพราะว่าถ้ายิ่งเรื่องเล็กแล้วปล่อยสะสมไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่มันไม่จำเป็นจะต้องรักกันนานตลอดไปหรืออะไรยังไงเพียงแต่ว่ารักกันเท่าที่ยังรักกันอยู่อ่ะแค่นั้นพอแล้วเออไม่ต้องไปคาดหวังเวลาหรอกเรารู้ว่าเรารักใครเราก็ให้ความรักใช้เวลากับเขามีความสุขกับเขาให้เต็มที่เออตราบเท่าที่เรายังรู้สึกรักอยู่ผมแฮมสายแพมทุกวันวาเลนไทน์พี่ซื้ออะไรให้แฟนทุกวันวาเลนไทน์อ่ะมันนึกออกอย่างเดียวจริงต้องบอกว่าจำไม่ได้ไม่มีอะไรที่ซื้อให้เป็นประจำในวันวาเลนไทน์ไม่มีสมมติว่าถ้าเป็นโอกาสวันพิเศษอะไรอย่างนี้เราจะก็จะหาแบบเออกินข้าวเป็นมื้อพิเศษไปดินเนอร์ไปแบบก็ไปใช้เวลาร่วมกันไปใช้เวลาร่วมกันมันเหมือนเป็นวันพิเศษใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นร่วมกันแต่เราก็เคยได้อะไรเคยได้ดอกไม้อยู่เคยได้ดอกไม้วันวาเลนไทน์ก็คือปีไหนไม่รู้จำไม่ได้คือหลายปีมากแล้วปีแรกเลยมั้งไม่เออปีแรกหนึ่งดอกแล้วก็มีดอกที่สองก็คือหลายดอกอยู่หลายดอกอยู่คือไม่ได้เป็นคนโฟกัสเรื่องของขวัญของขวัญอ่ะมันให้ตอนไหนมันไม่จำเป็นจะต้องให้ช่วงเทศกาลเออสมมติว่าเขาอยากได้อันนี้เออเราก็ซื้อให้เลยอยากได้ตอนนี้อยากได้ใช้ตอนนี้เอออยากได้ตอนนี้ใช้ตอนนี้ซื้อเลยไปเห็นอยากให้อันนี้ก็ให้เลยเออไม่ได้ว่าเอ๊ะวันวาเลนไทน์จะให้อะไรรอก่อนอย่าเพิ่งเอาเดี๋ยววันวาเลนไทน์เออวันสงกรานต์วันเกิดจะได้อะไรไม่ก็ช่วงนั้นอยากได้อะไรก็เอาไปเอาแล้วก็บอกว่าอ่ะนี่วันวาเลนไทน์นะรวมควบใส่วันเกิดใช่จะเป็นประมาณนั้นแต่ส่วนมากก็คืออย่างที่บอกไปถ้ามันเป็นวันพิเศษก็จะหาโอกาสพิเศษที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนี่ข้อ11เด็ดมากถามทุก Q&A เลยเหรอเคยแอบเมียไปลงอ่างไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงมอต้นมอปลายมหาลัยรวมถึงช่วงนี้ก็ไม่เคยไปเลยโอเคชัดเจน มีแพลนจะแต่งงานเร็วๆนี้ไหมมีแพลนจะแต่งงานแหละแต่ว่าเร็วๆนี้ไหมก็ไม่ได้กำหนดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าแบบเอาคร่าวๆก็ตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมข้อ13แพลนการมีลูกอยากจะมีลูกแบบไหมอายุเท่าไหร่แผนการมีลูกตอนนี้ไม่เลยอ่ะที่คุยกันไว้ก็คือไม่มีจนกว่าจะรู้สึกอยากมีแต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าตลอดชีวิตนี้จะไม่มีเพียงแต่ว่า เราเอาตามความพร้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมที่จะมีอ่ะก็ไม่ได้ปิดกั้นข้อ14น่าจะคล้ายๆข้อ13ไหมคิดจะเลี้ยงสัตว์ไหมถ้าเลี้ยงจะเลี้ยงชนิดไหนคิดจะเลี้ยงสัตว์ไหมมีคิดน่าจะมากอดลูกด้วยคือมีอยู่แล้วเหมือนโดนสะกดจิตมาโดนล้างสมองจากใครหรอเจอเธอเลยเปิดรูปแมวให้ดูทุกวันนี่ตั้งชื่อแล้วนะน้องกิมจิเพราะว่าชอบกิมจิไงชอบกินกิมจิและนึกภาพเลยว่าอาจจะเป็นแมวถ้าเป็นแมวเนี่ยเป็นแมวสีออกส้มๆแดงๆเหมือนสีกิมจินะเราก็จะตั้งชื่อกิมจิแต่เพียงแต่ว่าคือตอนนี้ความรู้สึกอยากอะมีแต่ว่ารู้ว่ายังดูแลเขาได้ไม่เต็มที่ก็คือต้องมีความพร้อมก่อนใช่ยังไม่พร้อมจริงๆไอ้ข้อแผนการมีลูกอะลืมถามต่อจริงๆเขาถามว่าถ้ามีลูกจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรไม่ได้คิด แต่คิดชื่อแมวไว้แล้ว ข้อ15เป็นเรื่องอื่นแล้วนะโอ้ยขอบคุณครับ ชอบผลไม้อะไรผลไม้ทุเรียน the best ที่สุดอย่างเดียว สตรอเบอรี่ก็ชอบถ้ามีฐานให้เลือกระหว่างสตรอเบอรี่กับทุเรียนก็จะกินทั้งคู่ สตรอเบอรี่กับทุเรียนขอบคุณมากที่เตือนข้อ16อันนี้เป็นแนวปรึกษานะผมแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งไม่กล้าขอเป็นแฟนทำยังไงดีครับโอ้โหถ้าเอาพูดกันตามตรงต้องตอบว่าไม่รู้ก่อนไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันถึงจะดีที่สุดแต่ถ้าถามความรู้สึกนะก็คือเรารักใครชอบใครเราก็บอกไปเลยให้เขารู้เจตนาเราว่าเจตนาเราชัดเจนมากแค่ไหนเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมล่ะหรือว่าเราชอบเขาที่ได้เป็นเพื่อนกันนึกภาพออกไหมหมายถึงว่าทำไมเราถึงชอบเขาถ้าชอบเพราะว่าเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าถ้า
เกิดวันนึงเป็นแฟนกันแล้วคือคนมันเปลี่ยนแน่นอน 100% เออจากเพื่อนเปลี่ยนเป็นแฟนเนี่ยมันจะนิสัยมันจะคนละอย่างเลยอ่ะมันจะต่างไปอ่ะมันจะไม่เหมือนคบเพื่อนน่ะเพราะนั้นถ้าเราชอบที่เป็นเพื่อนแบบนี้อยู่แล้วก็คบเป็นเพื่อนต่อไปแต่ถ้าเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์ก็หาช่องทางในการพัฒนานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการบอกการจีบการอะไรคือสุดท้ายแล้วมันก็แต่ละคนมันทำไม่เหมือนกันหรอกเมื่อไหร่ผมจะได้ใจเขาเมื่อไหร่ผมจะได้ใจเขากูจะไปจริงจังดีไหมเนี่ยเนี่ยที่สงสัยอยากได้จริงจังไหมหรือว่าถ้าอยากได้ใจใครสักคนคือจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องได้ใจเขาเข้าใจแหละว่าอารมณ์มันอยากได้อยากมีอยากคบเป็นแฟนแต่มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราได้มาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจจะให้อ่ะคือถ้าเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เต็มใจจะให้เราก็ไม่ต้องไปหาวิธีแล้วดีที่สุดอ่ะก็คือให้ใจเขาก่อนแล้วดีที่สุดอ่ะที่เราจะได้รับก็คือใจเขานั่นแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ใจเขาเหมือนเดิมพอเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยากจะให้ใจเราแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องแบบพยายามต่อเพราะว่ามิชชั่นหรือว่าสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดอ่ะคือให้ใจเขาอ่ะเราได้ทำไปแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของเขาล้วนซึ่งเราทำอะไรไม่ได้ถ้าโดนจีบวันวาเลนไทน์แล้วก็วันปัดฉิมม.3มีวิธีปฏิเสธแบบอ่อนน้อมไม่ให้รู้สึกเสียใจกันไหมครับวันวาเลนไทน์กับวันปัดฉิมมาถูกทางนะเออถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบเขาอ่ะคือยังไงเราก็ต้องบอกเขาแหละเออเราก็ต้องบอกเขาแหละแต่เรื่องวิธีการอ่ะมันโอ้โหนึกไม่ออกหรอกมันไม่เคยเจอกับตัวเองอ่ะถึงต่อให้เคยเจอกับตัวเองมันก็ไม่ใช่แบบสิ่งที่จะเอาไปทำตามได้เลยอ่ะมันต้องประเมินสถานการณ์เอาคือยังไงเขาไม่มีทางรู้สึกดีเอางี้ก่อนเออเขาไม่มีทางรู้สึกดีที่โดนปฏิเสธถนอมน้ำใจมากที่สุดก็คือการที่พูดความจริงนี่แหละคือก็บอกไปเลยจะบอกยังไงก็ได้จะบอกว่าเป็นเพื่อนดีแล้วเป็นพี่ดีแล้วความคุ้มประมาณว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันโอเคแล้วไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่ออะไรเราไม่ได้ชอบแบบนั้นเราไม่ได้ชอบแบบนี้ความอ่อนโยนที่สุดก็น่าจะเป็นความสุภาพที่เราพูดกับเขานี่แหละใช่ก็คือด้วยน้ำเสียงพูดด้วยน้ำเสียงดีๆไม่ใช่แบบว่าอู้ไม่ชอบมึงเกิน ประมาณนั้นแหละแต่อยากให้รับรู้ไว้เลยว่าคือยังไงคนที่โดนปฏิเสธก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายแล้วอู้รวดเร็วมากแอบเมียเติมเกมยังไงดี แอบเมียเติมเกมที่อีลาติกช็อปรับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋าทักไปบอกแอดมินโดยที่ไม่ต้องให้เมียรู้เพราะว่าเราคุยกับแอดมินแล้วไม่ได้คุยกับเมียอย่าให้เมียรู้รหัสสิเรื่องยังไงเอออะไรเออแอบไม่รู้ไม่ใช่สายแอบไม่ใช่สายแอบแล้วก็ส่วนตัวก็คิดว่าไม่ควรแอบนะเพราะว่าแอบเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะไม่ยาวนานมันก็เข้าคำถามข้อที่แบบว่าทำยังไงให้คบกันนานก็คำตอบเดียวกันก็คือไว้ใจคือใจกันแค่นั้นเออเราอย่าไปคิดเราอย่าไปแบบว่าคิดแทนเขาเออว่าเออถ้าเราบอกไปว่าถ้าเราเติมไปเขาจะด่าอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าไปคิดอย่างนั้นให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจต่อให้เขาจะด่าเรามามันก็คือการพูดคุยกันอ่ะมันคือการพูดคุยเราก็จะรู้มุมมองของเขาว่าเฮ้ยเขาคิดอย่างนี้หรือเราอาจจะระแวงไปเองก็ได้ว่าเขาจะด่าเราเออก็ใช่บอกไปเลยคือไม่ควรแอบอ่ะไม่ควรทำอะไรลับหลังเพื่อนก็ทักมาปรึกษาเยอะใช่ไหมเพื่อนก็ทักมาปรึกษาเยอะเติมเกมทำยังไงโอ้โหเล่นเกมโดนแฟนด่าว่าเล่นเกมโดนนั่นก็เล่นเกมอันนี้คือมีเยอะมากที่แบบทะเลาะกันเพราะว่าแฟนเล่นเกมเอาเป็นว่าแบ่งเวลาแบ่งเงินเอาแล้วกันมันก็ตามความเหมาะสมมากความเหมาะสมถ้าเล่นเยอะเกินไปก็ความเหมาะสมนี่คือมันไม่มีมาตรฐานนะความเหมาะสมมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแบบ2คนน่ะที่จะบาลานซ์กันบาลานซ์ชีวิตยังไงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเติมเกมเรื่องเวลาในการเล่นเรื่องต่างๆนานามีเหมือนกันช่วงที่ให้เวลากับเกมมากสุดท้ายแล้วมันก็มีปัญหาอยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่เคยมีปัญหาเลยเคยทะเลาะกันอยู่ใช่ก็แค่แบ่งเวลาใช่เรื่องแล้วก็ส่วนเรื่องเติมเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหาถ้าเติมแล้วไม่เดือดร้อนอ่ะผู้หญิงเขาไม่ว่าหรอกจริงผู้หญิงเขาไม่ว่าหรอกถ้าเติมแล้วไม่เดือดร้อนไว้ใจบอกเขาไปเลยว่าเติมเกมด้วยพี่อีลาติกช็อปนะครับผมเติมไวปลอดภัยไม่รีฟันพี่ครับผมอยากเติมเกม FIFA Mobile ต้องเติมร้านไหนครับทำไมไม่เติมร้านอีลาติกช็อปล่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เติมกันทั้งนั้นแหละเพราะเติมไวปลอดภัยไม่รีฟันร้านอีลาสติกช็อปรับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกสบายกระเป๋า
รับประกันเติมไวปลอดภัยไม่รีฟัน 100% เปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึงเที่ยงคืนใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเกมอื่นก็มีให้เติมนะครบเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนี่ยเราก็จะได้แบบสนิทกันมากขึ้นแหละเชื่อว่าสนิทมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าได้รู้จักกันมากขึ้นนอกเหนือจากคอนเทนต์เกมนะครับผมก็รอติดตามในโอกาสพิเศษต่อๆไปแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไม่มีเปิดเออว่ะทิ้งท้ายลืมเปิดแพ็คนี่พูดถึงเรื่องเติมก็เติมโชว์แม่งเลย แฟนเปิดโชว์เลยดูว่าดวงดีจริงเปล่าจัดไปอันนี้คือเติมแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้คือเติมเหรอแพ็คอันนี้คือเติมดิเออกดเลยนี่อืมบายอุ้ยลืมเปิดเสียงว่ะชื่อบราซิล CBมาดริดเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมจบแล้วคอนเทนต์เมียดวงดีคลิปหายวายวอดกันหมดแล้วทีนี้